อิงเหมาะนำทัพเพื่อไทยอดิศรเชียร์ลั่นยกเป็นความภาคภูมิใจพาสู่ความสำเร็จอดิศรเชียร์อิงนั่งหัวหน้าพักเพื่อไทยออกนอกหน้าบอกเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจทุกสถานการณ์ยันหากรับตำแหน่งไม่มีใครกล้าลงแข่งแน่เมื่อวันที่20กันยายน2566ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แทนนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ามีหลายท่านที่จะทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหากนางสาวแพทองธารมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคเราจะมีความภูมิใจและสามารถนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จนางสาวแพทองธารเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างปกติผมก็เชียร์คุณอุ๊งอิ๊งออกหน้าออกตาอยู่แล้วถ้าจะมานั่งหัวหน้าพรรคก็เป็นเรื่องที่พวกเราชาวเพื่อไทยภูมิใจและมั่นใจว่าจะนำพรรคไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะไปรับหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในการจะทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นถือเป็นการเมืองอีกระดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าหากกน.ส.แพทองธารไม่รับตำแหน่งเห็นว่าใครควรจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายอดิศรกล่าวว่าคนในพรรคมีความเหมาะสมหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคหรือนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อแต่หากน.ส.แพทองธารรับตำแหน่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและคงไม่มีใครกล้าลงแข่งด้วยเพราะเป็นหัวหน้าพรรคดีกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหมออ๋องแจงยิบดูงานสิงคโปร์เปิดค่าตั๋วที่พักอ้างการเมืองไม่นิ่งหนีบสดร่วมคณะปฏิพัฒน์แจงดูงานสิงคโปร์โปร่งใสเตรียมล่วงหน้า1เดือนชี้เหตุการเมืองไม่นิ่งต้องหนีบ5ส.ส.ก้าวไกลบินดูงานสิงคโปร์พร้อมเปิดค่าตั๋วโรงแรมจ่ายจริงไม่สูงตามสิทธิปัดต่อปมโยกงบประมาณเพื่อไปดูงานอ้างขอดูรายละเอียดของเอกสารก่อนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่20กันยายน2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงถึงรายละเอียดของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์วันที่ 21-24 กันยายนซึ่งใช้งบประมาณ 1.3 ล้านบาทและพบว่ามีส.ส.ก้าวไกลถึง5คนร่วมคณะด้วยว่าการเตรียมโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางของรองประธานสภาคนที่1ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าตั้งไว้สูงเกินไปนั้นเป็นเพียงการตั้งงบที่ยังไม่เกิดการใช้จ่ายจริงจึงตั้งไว้ตามสิทธิที่ระเบียบกำหนดขณะนี้มีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นคือค่าตั๋วเครื่องบินจากที่ตั้งงบไว้ 52,000 บาทจ่ายจริง 28,000 บาทค่าโรงแรมจากที่ตั้งไว้ 12,000 บาทจองได้ 9,000 บาทซึ่งที่เหลือจะส่งคืนคลังส่วนการเลี้ยงรับรองนั้นต้องทำให้สมเกียรติกับประเทศไทยเพราะคณะที่ไปนั้นทำหน้าที่เป็นทูตของสภาการตั้งงบรับรองที่มองว่ามากเพราะตั้งโดยไม่ทราบโปรแกรมละเอียดแต่เมื่อทราบรายละเอียดเช่นมื้อกลางวันสถานทูตจัดเลี้ยงจะจ่ายไม่เต็มส่วนงบรับรองและการดูแลเช่นนักศึกษาไทยในสิงคโปร์จะเป็นส่วนของอาหารว่างและมื้ออาหารที่ทานร่วมกันผมพร้อมแสดงใบเสร็จ
และนอกจากดูงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วจะดูพิพิธภัณฑ์ด้วยเพื่อนำมาปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์ชี้แจงต่อรายชื่อของคณะที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมและสนใจต่อการนำองค์ความรู้มาพัฒนาสภาคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและนายวรภพวิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความแปรปรวนทำให้ยังไม่มีมท.กิจการสภารวมถึงไม่มีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ชัดเจนทำให้พรรคก้าวไกลได้พิจารณาจากบุคคลที่ลงชื่อซึ่งแสดงความต้องการเป็นกมท.กิจการสภา3คนนอกจากนั้นได้เชิญไปยังพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยซึ่งมีเพียงนายสรัญทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยระยะการเตรียมงานที่สั้นที่สุดคือ1เดือนที่แล้วนึกว่าจะได้กมท.แต่พบการดีเลย์ดังนั้นเมื่อตั้งโครงการไว้แล้วต้องเดินหน้าจะเลื่อนเพื่อให้สภาพร้อมไม่ได้เพราะประสานไปยังสิงคโปร์และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการประชุมไว้แล้วหากเลื่อนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อส่งคืนพลังเองยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวเพราะสิงคโปร์ไม่ใช่ทัวริสต์เดสติเนชันแต่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการไปดูงานที่มีผลสำฤทธิ์และหลังจากกลับมาแล้วจะนำรายงานเสนอรัฐบาลภาคประชาชนและสภานายปฏิพัฒน์กล่าวเมื่อถามถึงงบประมาณที่นำมาใช้เดินทางซึ่งพบว่ามีการโยกงบจากค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพประชุมระหว่างประเทศโดยไม่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก่อนนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าขอดูรายละเอียดอีกครั้งซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาชี้แจงกับตนว่ามีงบในส่วนของการประสานงานพิธีการทูต 1.3 ล้านบาทจึงจัดโปรแกรมให้ต่ำกว่างบที่มีให้ได้และสัมพันธ์กับจำนวนคณะที่จะเดินทางทั้งนี้การโยกงบประมาณนั้นขอดูรายละเอียดอีกครั้งการใช้งบรอบนี้ไม่ใช่การล้างท่อเพราะยังมีงบที่ค้างจ่ายอีกมหาศาลเมื่อถามย้ำว่าตามเอกสารโครงการดังกล่าวพบว่าอนุมัติให้มีผู้ติดตามคณะด้วยจะควบคุมไม่ให้บานปลายใช้งบประมาณอย่างไรนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าคณะเดินทางมีเพียงนายไกลก้องไวไทยการอดีตกมท.กิจการสภาซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาโดยตรงกับเรื่องสมาร์ทพาร์เลียเมนต์และออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งตนคาดว่าจะไม่มีใครแต่หากจะนำคู่สมรสหรือเพื่อนเดินทางไปด้วยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและต้องไม่กระทบแผนดูงานเศรษฐาจ่อหารือ9บริษัทชั้นนำของโลกดึงเม็ดเงินลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเศรษฐาพบหารือ9บริษัทชั้นนำของโลกเม็ดเงินลงทุนรวมกันกว่าพันล้านล้านบาทระหว่างเยือนสหรัฐเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่20กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเดินทางของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ว่าในการมาประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงการลงทุนจากต่างชาติให้ไหลเข้าประเทศไทยเนื่องจากในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาการลงทุนขนาดใหญ่แทบไม่เคยเกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบกับ9บริษัทชั้นนำของโลกอาทิ SpaceX Tesla Google Goldman Sachs CitibankJP Morgan และ Estée Lauder Microsoft บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทใหญ่เมื่อรวมกันแล้วมีเม็ดเงินลงทุนกว่าพันล้านล้านบาทถือเป็นเป้าหมายสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนซึ่งจะเกิดอานิสงส์ขนาดใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศไทย
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเดินทางมาครั้งนี้พบกับทีมไทยแลนด์ที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างโอกาสในเชิงการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและจะพบกับชุมชนคนไทยโดยจะรับฟังว่าปัญหามีอะไรที่ให้รัฐบาลช่วยแก้ไขซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอัดแน่นเพียงเวลา3วันกว่าจนถึง22นาฬิกาวันที่22กันยายนและกลับถึงไทยในวันที่24กันยายน